ขอบคุณน้องพันนีมากนะคะเก็บผักบุ้งปลอดสารพิษมาฝากค่ะถึงเราจะไม่ค่อยสนิทกันนะคะแต่เราก็คุยกันทางเฟซเนาะนะคะก็นะคะน้องมาเที่ยวนะคะก็ยังมีน้ำใจนะคะเก็บผักบุ้งมาฝากคนทางไกลนะคะเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวมาเที่ยวในหมู่บ้านที่ยายปาอยู่นะคะยายปาก็ไม่ได้อยู่ต้อนรับน้องเลยนะคะติดงานตลอดเลยนะคะน้องโทรให้ไปเอาพักนะคะที่พักที่โรงแรมนะยายปาก็ไปเอาเนาะนะคะก็เนี่ยค่ะได้ผักบุ้งมานะคะผักบุ้งงามๆแล้วก็โหระพานะคะขอบคุณน้องพันนีมากๆนะคะที่เอาใบโหระพานะคะโหระพานี่เยอะมากนะคะถูกใจเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เก็บมาฝากยายปาเนาะนะคะแล้วก็พริกอีกนะคะดูสิคะพริกใหญ่นะคะพริกสดนะคะมะเขือนะคะมะเขือกรอบมะเขือยาวนะคะแล้วก็มะเขืออะไรไม่รู้นะคะลูกขาวๆเนี่ยพี่น้องนะคะลูกใหญ่มากนะคะขอบคุณน้องพันนีมากเลยนะคะถึงเราจะไม่รู้จักกันไม่นานนะคะแต่น้องก็มีน้ำใจมากนะคะน้องเขามาเที่ยวนะคะที่เอเบนเซเนาะนะคะมาเที่ยวกับครอบครัวนะคะก็เลยน้องมาพักอยู่โรงแรมใกล้ๆที่ยายปาอยู่เนี่ยนะที่บ้านที่คอนโดเนี่ยนะคะยายปาก็มีเวลานะน้องโทรหายายปานะคะเขียนหายยายปาทำงานอยู่เนาะนะคะเอ๊ะทุกทีน้องเราจะคุยกันแค่ทางไม่ได้ทาง Messenger นะคะคือน้องเขาลงรูปอะไรเรานานๆจะเข้าไปดูทีนะคะเฟซเนาะนะคะจะเขียนหาคนนั้นคนนี้ทีนึงนานๆทีอะนะคะมาน้องเขียนหาทั้งMessenger นะคะเอ๊ะน้องไม่เคยเขียนหาอะไรเงี้ยนะคะนานๆเราจะเขียนหาคุยกันนานๆนานทีหนึ่งเนาะนะคะอยู่น้องเขามาเที่ยวน้องเขาเก็บน้องเขาปลูกผักเนาะนะคะดูผักบุ้งงามงามพี่น้องนะคะวันนี้ยายปาจะพัดนะคะขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องพันนีมากนะคะน้องๆเนาะน้องพันนีจะบอกน้องพันนีแหละนะคะนะคะขอบคุณมากๆที่ให้ได้กินผักสดๆเนาะนะคะไม่ว่าผักบุ้งใบนางรักเนาะนะคะมะเขือแล้วก็พริกสดเนาะนะคะขอบคุณหลายๆเลยจ้ะเนาะยายปาก็บ่มีอย่างชื่อน้องเนาะนะคะนอกจากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะยายปาก็ขอให้น้องพันนีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขกับครอบครัวมากเที่ยวมาเที่ยวมาพักร้อนก็ขอให้มีความสุขในการพักร้อนด้วยจ้า